ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะแขกรับเชิญของรายการเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะกี่ท่านกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องคัดสรรนะคะบุคคลซึ่งเป็นคนดีมีคุณธรรมจากทุกหน่วยงานทุกสาขาวิชาชีพทุกองค์กรซึ่งหลายท่านบอกว่าแม้อยากจะมาพูดคุยรายการนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนดีมีคุณธรรมก็คงไม่ได้มาเป็นแขกที่นั่งตรงนี้นะคะและในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญเราเป็นผู้หญิงเก่งค่ะเป็นสตรีที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อประเทศชาติมามากมายค่ะวันนี้ขอต้อนรับท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งท่านรัฐมนตรีเคยมาพูดคุยนะคะแต่ตอนนั้นในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ได้มาดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งยากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลในระบบต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับวิชาการในวันนี้ปีใหม่นี้ค่ะไม่ทราบว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ท่านรัฐมนตรีมาบริหารมีโครงการอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมรายการค่ะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ก็มีงานค่อนข้างจะมากนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมนะคะจริงๆเป็นต้นน้ำของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะผลิตเฉยๆซึ่งเราก็จะบ่นกันว่าเนี่ยมันได้มูลค่าเพิ่มต่ำมากถ้าอยากได้มูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยมันต้องทำวิจัยด้วยเอานวัตกรรมมาใช้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เรียกว่ายังใช้แบ็คกราวด์จากกระทรวงเดิมมาพัฒนากับเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของที่สำคัญตอนนี้นะคะซึ่งโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 เนี่ยก็คือเรื่องของเราเรียกกันว่าโครงการที่พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะ Eastern Economic Corridor ด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีนะคะก็คือเราก็ทราบดีว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยแถบชลบุรีระยองเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมมากมายถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากมีมอเตอร์เวย์มีท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมแล้วมีอย่างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์อะไรทั้งหลายของเราเนี่ยก็อยู่แถบนั้นนะอุตสาหกรรมรถยนต์ใหญ่ๆยางล้ออะไรทั้งหลายอยู่ตรงนั้นเยอะมากและขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะเรียกว่าพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะมารองรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย10ตัวเราคงจะได้ยินนะคะบางทีท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่อง S-curveคือมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่เราเก่งอยู่แล้วแต่ทำไงจะต้องต่อยอดเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีที่ระดับสูงขึ้นไปก็อย่างเช่นกลุ่มอาหารนะคะกลุ่มไบโอเทคพวกเนี้ยกลุ่มที่เกี่ยวกับยางล้ออิเล็กทรอนิกส์โทษค่ะรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือการท่องเที่ยวเราก็มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าแล้วก็กลุ่มเกษตรแปรรูปด้วยนะเรามีวัตถุดิบเยอะพวกนี้ทำไงจะต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปอีกแล้วทีนี้เราจะต้องเป็นเจ้าภาพหรือเราจะเป็นตัวประสานคะเป็นเจ้าภาพต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ไปคือเราจะต้องสร้างพื้นที่สำหรับให้มีการทำวิจัยนวัตกรรมนะคะเช่นเอาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยหรือบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาทำงานวิจัยพัฒนาโดยที่เราจะต้องเตรียมพื้นที่มีแลบนะมีเครื่องไม้เครื่องมือกลางสำหรับให้เนี่ยผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้ได้ คือมันต้องเอางานวิจัยเอานวัตกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือกระบวนการผลิตต่อยอดใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นทีนี้เวลาทำงานวิจัยเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วทางกระทรวงเนี่ยค่ะมีงบประมาณในส่วนนี้ทางรัฐบาลให้งบประมาณพอสมควรนะคะที่จะก็ในช่วงหลังๆครั้งเนี่ยแบบช่วงหลังๆนี้ก็ได้งบมากเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงปี2ปีมาเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวิจัยพัฒนาการเอานวัตกรรมมาต่อยอดพวกเนี้ยเชิงพาณิชย์เนี่ยค่ะให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วเรื่องของเนี่ยค่ะ ECI ที่ว่าเนี่ยแล้วก็ให้ความสำคัญว่าเราจะต้องเร่งทำแผนเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมเก่านะอุตสาหกรรมใหม่ที่เราจะต้องพัฒนาใหม่ๆก็อันนี้ก็จะต้องเตรียมเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิจัยมารองรับด้วยนะไม่ว่าจะเรื่องโรบอทเรื่องของอุตสาหกรรมอากาศยานนะเรื่องของ medical hub เพราะว่าเนี่ยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เรื่องยาอะไรพวกเนี้ยนะคะอันเนี้ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่มันสามารถที่จะเราพัฒนาได้อีกมากนะแล้วจริงๆก็ยังมีผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วอยากจะเปลี่ยนมาทำเครื่องมือแพทย์ซึ่งมูลค่าสูงกว่าเป็นต้นแต่เขามีความรู้ในเรื่องของงานแมชชีนงานที่เป็น precision อยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปช่วยแนะนำในเรื่องเนี้ยบางทีก็ต้องมีงานวิจัยเสริมทีนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่ะจะมีงานวิจัยเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้หรือไม่ได้มาประสานกับทางกระทรวงค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีมีนโยบายไหมคะที่จะรับงานวิจัยหรือว่าผลของงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆคณะต่างๆซึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าพอวิจัยเสร็จเหมือนกับเรียนเพื่อได้ใบปริญญาแล้วก็จบอันนี้ก็เป็นงานที่สองที่สำคัญคือการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยเรานะเราได้ยินบ่อยๆแล้ววิจัยแล้วก็ขึ้นหิ้งนะคะไม่สอดคล้องกับความต้องการได้ประกาศได้เซอร์ติฟิเคตแล้วได้ตีพิมพ์แล้วจบไม่ได้เอามาสารเช่นเพิ่งไปเยอรมันมาเนี่ยปรากฏว่าสถาบันวิจัยต่างๆเขาเนี่ย 70% เนี่ยรายได้เข้ามาจากการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมเขาสนใจที่จะมาเอางานวิจัยไปมาจ้างวิจัยพัฒนาใส่เงินเข้ามาด้วยนะของเราเนี่ยตรงกันข้ามนะหรือและส่วนใหญ่งานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นงานเพื่อองค์ความรู้มากกว่าที่จะสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมคือมันไม่เป็น demand driven เนี่ยปัญหามันกลับกันเราวิจัยไปเรื่อยเราไม่ได้ดูว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรเขาวิจัยในเรื่องที่เขาสนใจใแต่ว่าทางเยอรมันหรือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้รับงานวิจัยมาจากภาคเอกชนโจทย์ต้องมาจ่ายเอกชนถึงจะนะคะแล้วก็เขาแต่งบประมาณเขาเยอะกว่าเรามากซึ่งเราก็พูดกันเนี่ยว่าตอนเมื่อก่อนนี้เราอยู่แค่ 0.2 กว่าๆของ GDP ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไปกันไป 2-4% เราก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยขอให้ได้ 1% ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นประมาณ 0.7 0.8 แล้วนะคะเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยตอนหลังๆก็เริ่มลงทุนมากขึ้นในเรื่องของงานวิจัยบริษัทใหญ่ๆนะคะรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยตอนหลังก็เข้ามาตั้งศูนย์งานเพื่อทำวิจัยพัฒนาในประเทศไทยเราด้วยตรงนี้ก็ทำให้สัดส่วนของภาคเอกชนในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องมีการปฏิรูปนะคะอย่างเช่นที่ว่ามันจะต้องมีอะไรเรียกกรรมการนะคะที่ดูแลเรื่องนโยบายวิจัยเนี่ยเมื่อก่อนกระจายไปอยู่3กรรมการนะตอนนี้มีการรวบเข้ามาเรียกเป็นสะพานนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยนะท่านนายกเป็นประธานก็เหลือคือรวมศูนย์เรื่องในเชิงนโยบายนะแต่ต่อไปก็ต้องมีคณะสภาเนี่ยจะต้องมาแบ่งเป็นอนุกรรมการมาทำเรื่องยุทธศาสตร์ในการวิจัยเรื่องของการต้องมาดูว่าจะปรับองค์กรยังไงในกลไกหรือมีการมีสิทธิประโยชน์ incentive ยังไงเพื่อจูงใจให้เกิดการวิจัยรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้มันถูกต้องหรือว่าให้อย่างที่เรียนนะคะว่ามันจะต้องในที่สุดแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งเพื่อองค์ความรู้ก็จริงแต่องค์ความรู้เนี่ยมันก็ต้องในที่สุดต้องนำไปสู่ให้เกิดการใช้ให้ได้ด้วยสนองความต้องการของประเทศหรือของภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยในฐานะที่ท่านอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้วก็ประสบความสำเร็จในงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกว่าพอสมควรทีเดียวพอมาอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์นี่ค่ะความยากง่ายความต่างกันเนี่ยค่ะและในฐานะที่ท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงเนี่ยรู้สึกหนักใจไหมคะหรือว่ายังคิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการทำงานเมื่อจากอุตสาหกรรมมาภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่ถึงกับหนักใจอะนะคะแต่คือเห็นโอกาสว่าทางกระทรวงเราเนี่ยจะไปทำงานร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็มีสถาบันเครือข่ายหรือมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันที่เขาก็ทำในรูปแบบที่พัฒนาผู้ประกอบการตรงนี้เราสามารถที่เขาไปเชื่อมไปช่วยทำงานได้ก็เรียกว่าเรามีมันมีช่องทางอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรียนพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายจริงๆแล้วงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการทำงานกับผู้ประกอบการ SME หรือวิสาหกิจชุมชนในการเข้าไปซึ่งก็คล้ายๆกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าทางเนี้ยจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตช่วยให้ได้มาตรฐานเนี่ยนะที่ทำให้สามารถ
ขายได้ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ส่วนเนี้ยส่วนเรื่องช่วย SME วิสาหกิจชุมชนโอท็อปพวกเนี้ยจะใกล้เคียงกันค่ะนะคะอย่างการที่สถาบันต่างๆก็มีการประกวดผลิตหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังอยู่ในความดูแลหรือการสนับสนุนของกระทรวงด้วยไหมคะที่มีประกวดไปทั่วโลกเลยในการผลิตหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่ทำงานหุ่นยนต์ที่อะไรบังคับต่างๆเรามีพึ่งประกาศไปเนี่ยของเราเป็นในเรื่องของเรียกว่าเป็นทางด้านการบินนะคะคือเป็นเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกโดรนอะไรต่างๆพวกเนี่ยนะคะซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาอยู่ตอนนี้เรากำลังมีประกวดในเรื่องนี้นะคะก็พยายามที่จะมีการประกวดในเรื่องต่างๆแต่เข้าใจว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นเรื่องของทางภาคการศึกษาก็ช่วยกันจัดไม่ให้ซ้ำกันนะคะอ๋อแล้วมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยคือเรื่องสตาร์ทอัพใช่ไหมคะการสร้างผู้ประกอบการใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละได้รับมอบหมายให้ทำเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีการที่คัดสรรหาผู้ประกอบการใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าสตาร์ทอัพบางกลุ่มก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใช้ดิจิทัลนะหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะแต่บางกลุ่มเนี่ยมันก็คือใช้อินโนเวชันมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะเพราะทั้งสองกลุ่มเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาคู่ขนานกันไปปีที่แล้วก็มีงานใหญ่จะเนี่ยสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะจัดใหญ่อีกค่ะซึ่งก็จะเรามีจัดไปทั่วประเทศด้วยแล้วก็จัดใหญ่ที่กรุงเทพซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะจัดทั่วประเทศก่อนนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วก็เดี๋ยวมาจัดใหญ่คือเราจะจัดร่วมกันกับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะคะประกวดกันนะหรือยังไงคะเป็นโครงการสตาร์ทอัพเนี่ยได้ประกวดโครงการหรือว่ารูปแบบในที่สุดแล้วมันก็จะมีการพิชชิ่งนะคือพิชคือเหมือนประกวดอะนะคะเพราะรายที่ชนะประกวดเนี่ยก็มักบางทีก็จะมีผู้มาเข้าร่วมลงทุนหรือได้เงินรางวัลเนี่ยนะคะมันก็คงจะมีหลายๆด้านทั้งที่เป็นดิจิทัลนอนดิจิทัลค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เราได้งบประมาณ 1,086 ล้านไงนะคะซึ่งเราก็ใส่เข้าไปตามมหาวิทยาลัย30แห่งนะคะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยก็จะมีการเซ็นMOUร่วมกันโดยให้มหาวิทยาลัยนำเอาไปงานวิจัยใช่ไหมคะไม่ค่ะมหาวิทยาลัยคือจะมีหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทั้งพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาจารย์แล้วก็คือทางอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยในการที่กระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยมาเป็นสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการได้เข้ามาช่วยเราด้วยเด็กที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆเด็กที่สนใจเรียนสายวิทย์เนี่ยค่ะหรือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมีน้อยลงหรือว่ามีมากขึ้นคะก็ยังเป็นปัญหานะคะคือเพราะว่าเด็กก็เราจะพบว่าสายสังคมยังเยอะกว่าแต่ว่าเราก็มีการพยายามนะที่จะมีกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นจูงใจนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่น่ายินดีว่าเดี๋ยวนี้มีโครงการประชารัฐนะคะความร่วมมือจากภาคเอกชนเนี่ยในการช่วยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในเรื่องการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากทางเราที่เราก็มีโมบายมีอะไรต่ออะไรออกไปเนี่ยนะคะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนต้องเอาระดับนักเรียนก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยนะคะทำยังไงจะให้สนใจมาเรียนสายวิทย์บางแห่งก็จะสนใจเรื่องดาราศาสตร์เราก็มีกล้องส่องดูดาวไปให้นะคะซึ่งสมเด็จพระเทพท่านก็โปรดให้เนี่ยพยายามให้มีการประกวดด้วยให้โจทย์ให้เด็กๆมาทำแล้วมีการประกวดกันชนะประกวดก็ได้ไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องเชิงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อวันก่อนก็ได้ทราบว่าเนี่ยอย่างเชฟรอนเนี่ยร่วมกับคีแนนอินสติทูตไปพัฒนาโรงเรียน600โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งจะเป็นโรงเรียนระดับที่ได้โอกาสหน่อยเนี่ยนะไปทั้งสอนครูทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีขึ้นเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นช่วยให้เด็กสนใจมากขึ้นตอนนี้ทางกระทรวงเองก็กำลังหางบนะคะที่มีอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจก็คือไปตั้งเป็นเขาเรียกเป็น learning lab เนี่ยนะก็คือมีอย่างเช่นมี 3D printer มีเครื่องเลเซอร์คัตเตอร์อะไรพวกนี้เป็นแมชชีนใช่ไหมเครื่องจักรเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็มีแต่ต้องเทรนครูคือเด็กเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาอยากจะผลิตพันธุ์อะไรโดยอาศัยอุปกรณ์พวกนี้ได้ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยสนใจในเรื่องของการผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น
เนี่ยนะแล้วเด็กจากโรงเรียนอื่นก็มาใช้ได้ด้วยกำลังจะหางบว่าถ้าสัก15-20แห่งเนี่ยนะคะที่เราไปตั้งทั่วประเทศอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นต้นค่ะก็จะช่วยพัฒนาเรื่องความสนใจทางด้านเทคเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกแนวนึงด้วยในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีคิดว่านักวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยขาดแคลนไหมคะก็ยังไม่พอนะคะยังไม่พอใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้คุยกับทางเจโตรนะเขาก็ทำวิจัยสำรวจผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยเขาก็ยังบ่นว่าเรายังขาดนักวิศวกรและโดยเฉพาะทางด้านวิจัยพัฒนาด้วยนะคะนอกเหนือจากวิศวกรที่จะอยู่ในโรงงานเพราะฉะนั้นถ้าเขามาตั้งศูนย์วิจัยมากๆเนี่ยเขาก็คงต้องมีความต้องการทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งวิศวกรนะที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งประเทศไทยทำงานด้านวิจัยก็คิดว่ายังขาดอยู่เพราะเราจะมีสายสังคมขึ้นมาเยอะนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นกระทรวงวิทย์น่าจะตั้งงบประมาณเลี้ยงต้อยค่ะเอาตั้งแต่มปลายให้ทุนถ้าใครเรียนสายวิทย์ได้ทุนแล้วเหมือนเขาก็มีการผูกมัดไปเลยว่าแล้วก็ได้ทุนต่อแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจะให้เด็กกลุ่มนี้มีความแอคทีฟยังสนใจที่จะทำงานวิจัยคือไม่ไปเรียนแพทย์เรียนอะไรใช่ค่ะใช่พิศวะไปกันหมดนะอันนี้ก็เราก็พยายามอยู่เพราะว่าเด็กไทยส่วนใหญ่พอเก่งก็ไปเรียนแพทย์เรียนเภสัชเรียนสาขาที่เป็นทางหมอทางอะไรไปนะคะแล้ววิศวะก็มีบางส่วนแต่ว่าพอเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยน้อยมากแล้วดีไม่ดีกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศกลับมาดึงเด็กเก่งๆเราไปเรียนให้ทุนไปเรียนใช่ค่ะตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องแข่งให้ทุนเรียนอยู่ในเมืองไทยด้วยอย่างนั้นต่อไปกระทรวงวิทย์อาจจะเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรคะเลี้ยงต้อยตั้งแต่มัธยมบอกม.ปลายปุ๊บได้ทุนจากกระทรวงวิทย์เพื่อจะต่อเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ทุนไปจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ใช่บริษัทต่างประเทศเนี่ยมาจองตัวอะไรเด็กไหนเก่งได้ไปจนถึงปริญญาเอกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วกลายเป็นดีไม่ดีไม่กลับเมืองไทยก็ไปทำงานที่อื่นเลยก็เป็นปัญหาสมองร่องคนเก่งก็ไปรับใช้ชาติอื่นนะคะค่ะท่านรัฐมนตรีคะเราคุยกันมาเนี่ยถึงอีก5นาทีละจะหมดเวลาแต่เรื่องที่คุยยังมีอีกเยอะอยากจะเรียนถามว่าท่านหวังว่าหรือฝันว่าในช่วงที่ท่านเป็นผู้บริหารขับเคลื่อนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเป้าหมายที่ท่านมองไปว่าท่านอยากเห็นกระทรวงวิทย์ไปถึงนั้นคืออะไรคะเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ให้เป้าหมายนั้นสำเร็จค่ะคือตอนนี้พยายามที่จะจัดระบบนะคะว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำลังจะต้องเร่งพัฒนาเพราะอุตสาหกรรม10ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรายได้ของประเทศในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังต้องจัดทัพว่างานหน่วยวิจัยในกระทรวงวิทยาศาสตร์เองก็ดีหรือร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยใครเนี่ยจะเก่งเรื่องอะไรจะต้องมาช่วยกันทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยนะเพื่อให้สนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้อันนี้จะต้องรีบทำนะในขณะเดียวกันก็จะต้องเร่งทำในเรื่องของหลายๆเรื่องนะมีเรื่องของระบบมาตรฐานด้วยนะซึ่งอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยการที่สินค้าเราเนี่ยจะสามารถเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีระบบนะซึ่งมันมีทั้งเรื่องของมาตรวิทยาคือเป็นตัวแม่ของการสอบเทียบแบบว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการวัดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบการระบบมาตรฐานเรื่องของการทดสอบเรื่องของการรับรองอะไรทั้งหลายพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรับปรุงอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้มารองรับกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดเนี่ยนะคะยังไม่นับกับเรายังมีเรื่องใหม่ๆอีกนะอย่างเรื่องของดาวเทียมนะเพื่อสำรวจซึ่งอันนี้ก็อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งดาวเทียมไทยโชติดวงเก่าของเราเริ่มเก่าละเดี๋ยวต้องจัดซื้อจัดหาใหม่ในปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสร้างพิพิธภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เราไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้เราก็พูดกันเรื่องเรามีพิพิธภัณฑ์แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ทันสมัยเหมือนในต่างประเทศเราตอนนี้เรากำลังคุยกับภาคเอกชนทำยังไงจะมาช่วยกันทำไอ้เนี่ยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันน่าสนใจดึงดูดให้เด็กกระตุ้นให้เด็กเนี่ยอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่จะต้องเร่งทำในปีนี้ด้วยกันท่านผู้ชมคะไม่ผิดหวังเลยนะคะผู้หญิงเก่งถึงแม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่นะคะแต่หัวใจใหญ่ค่ะสามารถทำอะไรเพื่อชาติมีโครงการดีๆเพื่อสังคมนะคะจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีเป้าหมายที่จะทำให้การขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรืองานวิจัย
หรือพัฒนามาตรฐานต่างๆให้ดีขึ้นนั้นคือเป้าหมายที่ดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองค่ะวางไว้สำหรับปี2560นี้2นาทีสุดท้ายค่ะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเราค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็อยากจะเรียนว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เองจึงเราให้บริการกับผู้ประกอบการในเรื่องของงานด้านวิจัยเราอยากจะเห็นผู้ประกอบการเนี่ยมาใช้เราเยอะๆคือให้โจทย์นะว่าต้องการให้กระทรวงเราเนี่ยสนับสนุนงานวิจัยเรื่องอะไรนะคะให้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตั้งทำงานวิจัยออกมาแล้วมันก็จะอยู่บนหิ้งณวันนี้เนี่ยมีงานวิจัยอยู่บนหิ้งทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 300,000 ชิ้น 300,000 ชิ้นนะคะโอ้เสียดายมากซึ่งจะต้องเร่งหมดอายุไปแล้วมั้ยคะซึ่งจะต้องเร่งเอามาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ทิ้งไว้เฉยๆตอนนี้ก็มีแนวว่าจะต้องเร่งเอามาใช้ให้ได้มากขึ้นเอามาขายให้ผู้ประกอบการแต่ก็ยังไม่มากพอค่ะท่านภาคเอกชนนี่แหละค่ะผู้ประกอบการนะไม่ว่าใหญ่ว่าเล็กเนี่ยค่ะเขาให้ช่วยกันนะมาใช้บริการของกระทรวงค่ะงานวิจัยทุกชิ้นนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาหรือคนไทยคิดเนี่ยเป็นงานที่ดีทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้ค่ะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดบอก 300,000 ชิ้นเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งคือหลังจากที่จบแล้วได้ใบปริญญาแล้วได้เซอร์ติฟิเคทแล้วก็ไม่ได้มีใครจิบงานนั้นมาดูอีกมาปัดฝุ่นอีกวันนี้เป็นโอกาสแล้วนะคะที่ท่านรัฐมนตรีจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนนะคะนำงานวิจัยเหล่านั้นไปต่อยอดแล้วอาจจะทำให้พัฒนานะคะทุกภาคส่วนได้ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านรัฐมนตรีนะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จในกระทรวงนี้เช่นเดียวกับที่เคยประสบความสำเร็จที่กระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้วท่านผู้ชมคะประเทศไทยนะคะไม่หมดหวังหรอกค่ะหากว่าทุกคนใส่ใจแล้วก็นำแนวคิดนะคะใครทำอะไรอยู่ช่วยอะไรได้ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะแต่ยังไงก็ตามก็อย่าเอาเปรียบสังคมแต่ยังไงก็ตามก็อย่าลืมความเป็นไทยแต่ยังไงก็ตามต้องรักความเป็นชาตินะคะรักสังคมรักคนที่อยู่ในสังคมในทุกภาคส่วนค่ะเราจะเก่งคนเดียวดีคนเดียวแล้วเด่นคนเดียวนะคะไปไม่รอดค่ะเพราะฉะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองมาพูดคุยในวันนี้สามารถจะเห็นได้ว่าบูรณาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปถึงอุตสาหกรรมภาคเอกชนรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้ามาลุ้นนะคะใครคือแขกรับเชิญท่านต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ